วัสดีค่ะดิฉันโทรจากศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยนะคะค่ะนี้เป็นล่ามให้กับถ้าเราไม่รู้จักตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะไม่รู้เลยว่าคนหูหนวกเขามีความต้องการแบบไหนมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนหนึ่งโอ้ยจะร้องไห้คือมันเคยมีเคสหนึ่งที่ว่าเขาคู่จะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะตั้งแต่เล็กจนโตแล้วแบบโอ้ยแบบนึงคือเหมือนเราอ่ะไปช่วยถ่ายทอดให้เขาอ่ะเข้าใจกันแบบแม่กับลูกแล้วแบบปลื้มมากคือแบบตอนนั้นนะล่ามเกือบร้องไห้ต้องแบบต้องคุบไว้ล่ามต้องไม่มีอารมณ์ร่วมเราบอกเองว่าล่ามไม่มีอารมณ์ร่วมนะแต่พอแม่ลูกก็คุยกันเราก็จะแบบเราดีใจเดี๋ยวรอวางสายก่อนวางสายเสร็จแล้วเดี๋ยวจะออกมาร้องไห้นะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแค่เขาสื่อสารได้ด้วยตัวเองคือแบบโอเคค่ะติดต่อเรื่องอะไรครับสวัสดีค่ะติดต่อใครไว้นะครับอะไรครับพูดสิครับติดต่อเรื่องอะไรปัญหาใหญ่ของคนหูหนวกก็คือการสื่อสารกับคนหูดีการใช้ล่ามติดตามตัวเนี่ยมันจะต้องใช้ล่ามเป็นจำนวนมากและเราก็ผลิตล่ามได้จำนวนน้อยแล้วค่าใช้จ่ายก็สูงเพราะฉะนั้นเมื่อเอเมดนะฮะเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาร่วมกับทางมูลนิธิแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเงินกสทช.นะครับเราก็สามารถจัดไอ้บริการล่ามภาษามือเนี่ยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับคนหูหนวกใช้ได้อันนี้มันมีข้อดีก็คือ1คนหูหนวกจะไปที่ไหนก็ใช้ได้ไปอยู่บนเขาขอให้มี 4G เขาก็ใช้ล่ามได้นะแต่ถ้าเอาล่ามติดตามตัวคงไม่มีทางนะข้อดีอันหนึ่งก็คือไปโรงพยาบาล1ครั้งเนี่ยเอาล่ามติดตามตัวเนี่ย1คนเนี่ย1วันนะแล้วเวลาคุยกับหมอก็แค่10นาทีนะแต่ใช้ GTIS ของเราเนี่ยนะก็ใช้10นาทีเฉพาะตอนคุยกับหมอเท่านั้นจากนั้นล่ามก็ไปให้บริการคนอื่นแล้วไปล่าม1คนก็สามารถที่จะให้บริการคนหูหนวกได้เป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้จึงไม่เป็นเรื่องแปลกอะไรมากนะฮะที่เรามีล่ามประมาณ 40-60 คนอันนี้ก็แล้วแต่ช่วงจังหวะเราก็ยังสามารถให้บริการคนหูหนวกได้ถึง 40,000 คนอันนี้ก็เป็นข้อดีนะฮะของการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงTTS นะครับโดยโครงการนี้เริ่มมีการศึกษาเมื่อ10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทย 3G ไม่ประมูลรูปแบบของการสื่อสารของคนหูหนวกนะครับในสมัยที่ไม่มีเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาใช้ลักษณะของการส่ง SMS กับ MMS หากันเขาคุยกันเองได้เท่านั้นนะครับในยุคแรกๆของ TTS นะครับเราทำแค่บริการแค่ส่ง SMS กับ MMS เข้ามาก็คืออยากจะแจ้งคนหูดียังไงก็ส่ง SMS
มาหาเราแล้วเราก็โทรไปบอกอ่านข้อความที่เขาพิมพ์มาหรือส่ง SMS เข้ามานะครับพอ 3G เริ่มประมูลเนี่ยเราเริ่มมีเรื่องของการคุยแบบวิดีโอสดขึ้นเข้ามานะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าตอนที่ขึ้น 3G ใหม่ๆเนี่ยค่าใช้จ่ายในการคุยเนี่ยก็ค่อนข้างสูงฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมีเทคโนโลยีแต่ค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีนั้นก็ยังสูงอยู่นะครับความต้องการตรงนี้ก็ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถใช้ด้วยราคาที่ถูกลงนะครับจุดที่เริ่มมีการใช้งาน TTS มากขึ้นอีกจุดนึงก็คือได้รับการสนับสนุนจากกสทช.ในการคุยกับโอเปอเรเตอร์ต่างๆให้ทำแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับกลุ่มคนหูหนวกนะครับให้เป็นแพ็กเกจที่ค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ต่ำนะครับแต่ยังคงใช้บริการ TTS ได้อยู่นะครับหรือแม้กระทั่งมีค่ายมือถืออันนึงเชื่อมต่อกับ TTS ให้ใช้บริการ TTS ได้ฟรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ส่งเสริมให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ดีขึ้นนะครับคือเมื่อก่อนนะครับคือผมใช้โทรศัพท์รายเดือนครับต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะครับแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะพอ TTS เนี่ยบริการเนี่ยใช้บริการฟรีเลยก็รู้สึกดีกว่าครับแล้วก็ประหยัดกว่าครับก็คือบริการผ่านล่ามนะครับฟรีเลยครับสบายมากครับผมรู้สึกชอบมากครับค่ะเป็นล่ามภาษาคุยกับคนหูหนวกนะคะค่ะได้ไหมไลน์ไม่เอาไม่เซลฟี่ให้ผมดูอะไรอ่ะใครอ่ะสวยด้วยที่รับคนหูหนวกไหมครับอ๋อมาสมัครงานอย่างล่ามนะคะเราก็สะดวกสบายนิดนึงเราไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ที่มีการจองล่ามแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งรอสมมุติในเคสของการต้องไปหาหมอหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาสามารถอย่างที่บอกเลยว่าใช้สมาร์ทโฟนกดเข้ามาแล้วก็ใช้บริการเราบางทีหาหมอแค่5นาทีแล้วเราก็รับสายอื่นต่ออาจจะไปจองเต้นอาจจะไปสมัครงานหรืออะไรก็แล้วแต่ล่ามหนึ่งคนสามารถให้บริการคนหูหนวกได้หลายๆคนใน1วันโปรแกรมนี้นะคะประโยชน์ก็คืออิสระในการสื่อสารสื่อสารได้ด้วยตัวเองเขาก็มีความสุขแล้วค่ะไม่ต้องมีคนบอกว่าอ๋อเขาบอกว่าอย่างนี้นะเอ๊ะใช่ไหมอันนี้คือเขาสามารถถ่ายทอดทุกอย่างทั้งความต้องการทั้งอารมณ์ทุกอย่างเลยค่ะใช้ผ่านล่ามภาษามือเราก็แปลให้ทั้งข้อความทั้งภาษามือทั้งอารมณ์เราสื่อสารให้ทุกอย่างเหมือนกันคนหูดีตอบกลับมาแบบไหนแล้วก็สื่อสารไปมันเป็นการสื่อสารแบบตรงกันเลยโดยไม่ใช่แบบอ่ะฝากเขียนแล้วบอกหน่อยอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันคนหูหนวกเขาต้องการอิสระในการสื่อสารของตัวเองค่ะประสงค์แรกที่เราทำแอปตัวนี้ก็คือทำให้เขาสื่อสารกับคนหูดีได้เหมือนกับคนปกตินะครับซึ่งตรงนี้เราคิดว่าเราทำได้ตามเป้าที่เราวางเอาไว้นะครับแต่ว่าเราก็คิดว่ามันมีมากกว่านั้นนะครับคือถ้าเราสามารถทำให้เขาสามารถสร้างรายได้จากบริการนี้ได้ไม่ใช่หมายถึงว่าใช้ TTS ในการหาเงินนะครับแต่ว่าใช้ TTSในเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้นะครับเช่นคนหูหนวกเนี่ยที่มีการใช้กราฟนะครับคือเป็นทั้งคนที่เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์นะครับหรือเป็นคนที่สั่งออเดอร์อาหารเนี่ยสามารถใช้ได้เหมือนคนปกติเรามองในมุมของคนขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารเนี่ยมันจะมีหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นเสมอก็คือสอบถามที่อยู่กับคนหูดีว่าตอนนี้คนหูดีอยู่ไหนนะครับปัจจุบันนี้แกร็บ
ก็ให้ความร่วมมือแล้วก็เชื่อมต่อกับ TTS นะครับถ้าสมมติว่ามีการโทรเข้ามาเนี่ยจากหูหนวกให้โทรกลับหาหูดีครับโทรเข้ามาในโทรศัพท์เนี่ยกด4ก็จะเป็นช่องทางพิเศษให้ TTS เชื่อมต่อกับ Grab ได้นะครับจะเห็นว่าทั้ง TTS แล้วก็บริษัทเอกชนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับก็ทำให้มีคนหูหนวกปริมาณมากขึ้นนะครับเข้ามาเป็นคนขับ Grab นะครับเขามีรายได้ที่มากขึ้นนะครับเป็นการส่งเสริมอาชีพหรือก่อนหน้านี้ครับคนหูหนวกเนี่ยจะโทรสั่งของเขาทำอาหารขายเขาต้องโทรมาสอบถามร้านซึ่งถ้าเป็นคนปกติเนี่ยก็โทรได้เลยแต่คนหูหนวกเนี่ยโทรไม่ได้ตอนแรกเขาต้องไปตลาดทุกเช้าเพื่อไปถามว่ามีของนี้หรือเปล่าแต่พอมี TIS นะครับเขาไม่ต้องเสียค่าเดินทางเขาโทรผ่าน TTS เขาก็สอบถามได้อันนี้ครับก็จะเป็นการสร้างธุรกิจสำหรับคนหูหนวกครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายโทรสั่งของหรือรับออเดอร์ก็สามารถใช้งานผ่าน TTS ได้ตรงนี้ก็จะเพิ่มเรื่องการหารายได้กับคนหูหนวกนะครับอันสุดท้ายเนี่ยก็คือความมั่นคงในชีวิตนะครับความมั่นคงในชีวิตตรงนี้ก็คือเรื่องของการแจ้งเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็น191นะครับที่เป็นตำรวจ1669นะครับที่เป็นเรื่องของการแพทย์หรือ199ที่เป็นเรื่องดับเพลิงตอนนี้คนหูหนวกสามารถโทรเข้าไปใช้3บริการนี้ได้เหมือนคนปกติเราก็จะเห็นว่าคนหูหนวกมีความมั่นคงในชีวิตเหมือนกับคนปกติมากขึ้นนะครับการใช้ชีวิตปกติการสร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิตนะครับจะเห็นว่า TTS เนี่ยส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของหูหนวกให้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่เราพัฒนาครับ